หูฟังนะครับแบบไร้สายสำหรับการเล่นเกมนะอินโซนบัตนะครับรู้สึกว่าโอ้ยิ่งใช้นะครับก็รู้สึกยิ่งชอบนะกับลุงแมวเนี่ยนอกเหนือไปจากการเล่นเกมที่เขาเน้นนะยังคิดว่าสามารถเป็นหูฟังอเนกประสงค์ได้เลยนะครับเขาเป็นไร้สายก็จริงนะครับแต่เขามีตัวนี้มาให้นะตัวดองเกิลตัวนี้มาให้นะซึ่งดองเกิลของเขาอันนิดเดียวเองนะแล้วก็เป็น USB C แล้วนะครับเราสามารถเอาเสียบนะกับตูดได้ก็ได้นะครับโทรศัพท์มือถือนะรองรับตัว USB Audio นะครับก็สามารถใช้ได้ด้านนี้นะครับเขาจะมีตัวบอกนะนี่นะว่าเราปรับได้นั้นต่อกับ PC ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น PlayStation 5ก็สามารถต่อได้อยู่แล้วนะครับ Android Tablet ที่รองรับ USB C Audio นะครับ Steam Deck นะครับอันนี้ใช้ได้เลยนะ Nintendo Switch ก็ใช้ได้นะครับเสียบปุ๊บก็เจอเลยนะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันใครมี ROG Ally ก็ใช้ได้นะเพราะว่ามันเป็น Windows Base นะครับเครื่องเล่นเกมแทบจะทั้งหมดในตลาดสามารถใช้ได้เพราะมันมี Dongle ตัวเนี้ยนะแล้วก็ USB C Dongle ตัวเนี้ยความเด็ดคือมันไม่มีการหายหนูชอบข้ามปลายนะครับไม่ว่าผมฟังกี่อันปอกกี่อันน่าเสียดายมากนะพอไม่ได้ใช้ไปนานๆอ่ะแล้วบางทีเราไม่ได้เสียบทิ้งไว้ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราแบบพกพามาพกพามามันชอบหายนะครับนี่ปัญหานี้จะหมดไปนะเพราะว่าเขาเก็บมาในนี้แล้วนะครับนี่แล้วความเด็ดคือมันเป็นแม่เหล็กนะแหมนี่แหมไม่ต้องกลัวครับเขย่าไงก็ไม่หล่นนะซึ่งปกติเราไม่เขย่างี้แล้วนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับสามารถพกได้นะแล้วก็มีฟังมาให้แบบนี้เพราะโฆษณานะครับว่าอยู่ได้12ชั่วโมงในตัวมันเองนะแล้วก็บวกกับตัวชาร์จิ่งเคสตัวนี้อยู่อีก12ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นเนี่ยใช้อยู่ประมาณ24ชั่วโมงนะเขาบอกว่าชาร์จแค่5นาทีนะครับสามารถเล่นเกมได้ถึง1ชั่วโมงเลยนะแล้วเขาเคลมว่าเป็นหนึ่งในหูฟังที่มีอายุแบตเตอรี่ยาวนานที่สุดในตลาดตอนนี้เลยนะครับในชาร์จิ่งเคสตัวนี้พกพาไปไหนมาไหนได้นะโดยที่ข้างหลังเนี่ยเขาเป็น USB C นะครับซึ่งก็จะแถมสายมาให้ด้วยแต่ว่าลุงแมวก็ใช้สายทั่วไปนี่แหละนะครับก็เสียบได้เลยนะสีขาวแล้วก็สีดำนะแต่ที่ลุงแมวได้มารีวิวเนี่ยเป็นตัวสีดำนะครับผมถ้าใครอยากให้มันมีลุคแบบเดี๋ยวจะให้นิดนะครับก็สีขาวก็ได้รับดีแต่ถ้าสีดำเนี่ยมันก็จะดูเหมือนกับเข้ากับชีวิตประจำวันที่เราใช้อยู่นะอาจจะไม่ได้แบบสะดุดตามากนะหรือไปไหนเมื่อไหร่นะครับใส่ตัวกระเป๋าจริงไปก็ได้นะหรือว่าใส่ตัวกระเป๋าไปก็ได้นะครับสะดวกสบายแล้วก็ตัวนี้เป็นพลาสติกน้ำหนักเบาสัมผัสแรกนะครับพอเราเปิดกล่องมาเนี่ยก็ต้องบอกเนาะแน่นอนว่าตามสไตล์ของ Sony นะครับก็โอ้โหเนียบอยู่แล้วนะเนียบสุดขีดนะครับยางตัวเนี้ยนะครับมีหลายขนาดให้เลือกเลยนะด้านเนี้ยเป็นมันวาวนะครับนี่แบบนี้เรารับระบบสัมผัสนะแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวไมโครโฟนนะครับ built-in ไมโครโฟนเอาไว้ดึงเสียงรอบๆมานะครับเพื่อจะเปิดแอมเบียนต์โหมดนะก็คือเปิดเสียงดึงเข้าไปในฟังเรานะครับนี่ข้างหนึ่งก็เหมือนกันประมาณนี้ครับก็จะเห็นว่าเนียบมากเนาะแล้วก็มีคำว่า Sony อยู่ตรงนี้มากนี่มากครับนี่ประมาณนี้เป็นยานะแล้วก็จะดูหรูหราไฮโซมากนะครับเห็นแบบนี้แน่นอนตัวดองเกิลที่พูดไปแล้วก็เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีไฟสัญญาณตรงนี้แล้วเราไปเสียบกับเครื่องอะไรมันก็จะขึ้นตัวสัญญาณตรงนี้ขึ้นมาด้วยจะได้รู้ว่าเสียบอยู่หรือเปล่าครับซึ่งสำหรับโนแวลนะดีไซน์ของเขาตัวนี้มันแก้เพนพอยต์หลายอย่างเลยนะครับที่เราให้ความหมายกันแล้วเราไม่ค่อยชอบอินเดียอะไรโดยส่วนตัวนะก็คือหูฟังที่ใส่เข้าไปในหูว่าแล้วเป็นยาปิดโดยรอบอย่างเงี้ยนะก็เห็นว่าเป็นฟูนูวนอนแล้วก็รู้สึกว่าเวลาใส่แล้วมันจะอึดอัดนะครับหายใจไม่ค่อยออกนะแต่ว่าเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้มาพร้อมกับแอมเบียนต์โหมดนะครับก็คือการดึงเสียงรอบๆเข้ามานะเสียงบรรยากาศเข้ามาแต่ไม่ดึงถึงขนาดว่านอนหลับหูน่ารำคาญอะไรนี้ไม่ใช่นะคือมันจะดึงเสียงเข้ามาประมาณหนึ่งให้เราไม่รู้สึกว่าแปลกแยกจากสถานที่นะก็ทำให้รู้สึกในความอึดอัดหายไปเยอะมากเลยนะครับก็รู้สึกดีนะใส่ได้ยาวนานมากมากยาวนานถึงขนาดเล่นเกมต่อเนื่องกัน4-5ชั่วโมงไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดมีปัญหาหรือต้องถอดออกเลยใส่สบายมากครับข้อนึงนะครับถ้าเทียบกับหูฟังแบบครอบหูก็คือใส่แล้วมันเย็นนะสบายไม่อึดอัดใส่ต่อเนื่องยาวนานนะสบายจริงๆนะมันน้ำหนักเบาเนาะไม่รู้สึกว่าปวดหูไม่รู้สึกว่าหนักนะน้ำหนักเบามากนะครับสามารถใส่เล่นเกมต่อเนื่องได้แบบสุดๆเลยความเด็ดอีกอันนึงนะสำหรับคนที่ใส่แว่นนะครับก็คือตัวเนี้ยนูเวลใส่แว่นตลอดเวลานะก็จะเห็นนะใส่บางทีทรงอ้วนบางทีทรงผอมนะครับแต่ว่าการใช้ตัวอินโซนตัวเนี้ยไม่มีปัญหาเลยนะสามารถใส่ได้ตลอดนะครับนี่มันไม่ชนมันแม่นเลยเพราะว่าขนาดมันเล็กนะมันไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ใส่แว่นนะใส่ตัวแมสอ่ะก็ใช้ได้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหานะใส่แมสไปด้วยนะครับใส่หูฟังตัวนี้ไปด้วยไม่ติดไม่ชนขนาดมันพอดีมากนะมันเวิร์กมากนะครับในเชิงเสียงนะครับลุงแมวลองเทสดูกับหลายอย่าง
เอาเล่นเกมก่อนแล้วกันเขารองรับ 3D Audio ด้วยนะถ้าถึงใครเอาเสียบกับตัว PlayStation 5นะครับมันจะเรียกว่า 3D Tempest นะก็คือ 3D Audio ของ PlayStation 5นะครับก็เสียบปุ๊บก็สามารถจัดแต่งนะรองรับอยู่แล้วนะครับทางสเตจกว้างนะกว้างนะครับกว้างประมาณนึงเลยอ่ะพอมันกว้างใช่ไหมแล้วมันก็จะเริ่มแบบมีเสียงบรรยากาศเข้ามาเนาะแล้วก็มีโฟกัสนะครับโฟกัสก็คือเหมือนกับเสียงสมมุติศัตรูเดินอยู่ตรงเนี้ยตึ๊กๆๆๆเนี่ยนะเราจะรู้สึกได้เลยนะว่าศัตรูเดินอยู่ตรงเนี้ยนะครับคือมีโฟกัสของเสียงแล้วมีระยะนะว่าเฮ้ยตอนนี้มันเดินอยู่ทางด้านขวาด้านหน้าเนาะแล้วมันอ้อมไปข้างหลังเรารู้สึกได้นะอ้อมไปข้างหลังแล้วอ้าวอีกด้านนึงกำลังมีปืนยิงอยู่ระยะใกล้ๆเราอ้าวแล้วยังมีปืนอีกกระบอกยิงอยู่ใกล้กว่าเนี่ยรู้สึกได้หมดเลยนะครับผู้แบบเขาใช้คำว่าเหมือนกับพาเราเข้าไปในโลกเกมเหมือนกับเราอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นประมาณนึงเลยนะคืออันนี้ถ้าเกิดเอาเล่นกับ Call of Duty นะโอ้โหมันเด็ดมากนะครับเช่นเดียวกันนะเล่นกับ Spider-Man นะครับก็ Spider-Man 2ภาคใหม่เนี่ยไอการเตะต่อยตีนะครับอย่างเช่นว่าเวลาเราต่อสู้กับศัตรูมันจะมีแบบศัตรูล้อมหน้าล้อมหลังเราใช่ปะก็จะมีเสียงคนคุยกันอยู่ข้างหลังเนาะยิงปืนมาหรือว่าตะโกนโบกเวทโวยวายเนาะคนที่อยู่ข้างหน้าคนที่อยู่ด้านซ้ายอยู่ด้านขวานะครับเป็น3มิติเนาะเหมือนกับเราอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้รู้สึกได้ชัดเจนแล้วก็ถ้าใครเอาท่องไปในเมืองอ่ะมีเสียงบรรยากาศนะเสียงรถนะครับเสียงนกร้องอะไรเงี้ยนะอยู่ตลอดเวลาครับเวลาเราไปที่ยอดตึกอ่ะซึ่งถือว่าโอเคนะโอเคเลยนะให้บรรยากาศที่ดีนะครับผมแล้วก็ในเชิงคาแรคเตอร์ของเสียงนะแม้ว่าเป็นคนนึงที่คิดแบบนี้นะอันเล็กๆแบบนี้มันจะไปสะใจใหญ่ๆนะครับแต่ว่าพอเราใช้จริงๆอ่ะโอ้หรือว่าใช้ได้นะครับเบสเนี่ยลงลึกนะครับเบสลงลึกมากประมาณนึงเลยนะครับแล้วก็รู้สึกได้ถึงเบสอิมแพคนะเสียงระเบิดเสียงการยิงกันเสียงปืนอะไรเงี้ยนะโอ้มันสะใจประมาณนึงเสียงแหลมกับเสียงกลางเนี่ยช่วยได้มากลุงแววเล่น Spider-Man คุยกันตลอดเวลาเนาะเป็นเกมเราฟังแต่ชาวบาร์มันก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมเฮ้ยการใส่หูฟังอ่ะมาช่วยทำให้เราได้ยินเสียงบทสนทนาชัดขึ้นนะครับแล้วก็เสียงแหลมกับเสียงกลางเนี่ยมันช่วยดันพวกนี้นะโทนเสียงอ่ะมันออกไปทางที่เรียบนะไม่รบกวนใส่สบายไม่แหลมจัดนะครับรู้สึกว่ามันเหมาะกับการเล่นเกมมากอ่ะใส่แล้วรู้สึกว่าโอ้สบายนะครับออกไปทางสว่างนิดติ๊บแต่นิดเดียวนะครับไม่รู้สึกว่าเสียงแหลมรบกวนเลยแม้แต่น้อยนะใช้กับ PC ใช้กับ Nintendo Switch ใช้กับ Steam Deck Character ก็ในภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งสำหรับรูแวร์ค่อนข้างแฮปปี้มากนะว่าโอ้หูฟังมันเสียงประมาณนี้ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะที่ชอบมากอันนึงอ่ะคือพอมันเล็กใช่ไหมมันใส่สบายแล้วก็สามารถเอาไปใส่บนที่นอนเนาะก็เหลือจากการเล่นเกมอ่ะก็เอาไว้ดูหนังตอนกลางคืนนะครับบางทีคุณแฟนหลับไปแล้วเราก็ไม่อยากจะเปิดเสียงดังรบกวนอย่างเงี้ยแล้วก็เราเล่นเกมเสร็จใช่ไหมเราจะมานอนหลับอ่ะใช้ตัวเนี้ยดูทีวีต่อก่อนนะครับก็มันดีมากนะมันสะใจมากเพียงพอนะครับสามารถกลายเป็นเหมือนกับหูฟังและสำหรับความบันเทิงส่วนบุคคลได้สบายมากนะครับผมก็ลุงแมวก็ใส่แล้วก็ดูหนังแล้วก็คล้ายๆกันนะก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่หูฟังมันมีคาแรคเตอร์เล่นเกมได้ประมาณนี้มันจะดูหนังสนุกเนาะมันจะกลายเป็นหูฟังมัลติมีเดียนะครับก็ซาวด์สเตจกว้างขวางเราทิศทางเสียงชัดเจนเนาะความสะใจหนังแน่มันจะต่างจากเกมที่เราที่มันจะมีแบบบางทีมันมีสกอร์แล้วแบบว่ามันมีคาแรคเตอร์ของเพลงอ่ะแบบเพลงมันเลงอยู่ด้านหลังอะไรเงี้ยเนาะออเคสตราใหญ่ๆแบบเต็มๆมาเงี้ยตัวนี้ก็เอาอยู่นะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอาการเบสบวมใดๆนะกระชับนะครับเบสกระชับแล้วก็ไม่รื้อหนึ่งนะรู้สึกสบายมากนะครับแล้วนะตอนกลางวันเนี่ยก็เอามาหลักๆนะก็คือมาซาวด์บีตอนทำงานครับก็สามารถต่อได้กับทั้งตัว PC ที่ใช้อยู่นะแต่หลักๆเดลเวลเสียบกับตัวมือถือแล้วก็เล่นเพลงนะครับไปฟังฮิปฮอปฟังแจ๊สนะครับฟัง EDM แต่แถวนี้นะฟังบีป๊อปทั่วไปไม่รู้สึกเลยว่าแสบหูหรือว่ารำคาญแก้วหูนะครับเสียงแบบนุ่มสบายอันนี้อันแรกนะครับคือมันเป็นเสียงโทนแบบจะเรียกว่ากลางๆและแบบอเนกประสงค์นะนุ่มสบายแต่ว่าเบสก็มานะทำให้สนุกนะครับเมื่อเช้าเนี่ยไปอัดอยู่ตอนนั่งร้านกาแฟกินกาแฟไปด้วยเนาะแล้วพอใส่แล้วพี่ฮิปฮอปมันมาบีทมันเนี่ยก็สนุกและยังโยกหัวตามอยู่เลยนะครับคือมันไม่ได้จุดชื่นนะมันเพลินใช้ได้นะครับในการฟังเพลงนะเขาใช้ไดรเวอร์นะครับ Sony XM5 นะครับ Dynamic Driver X นะซึ่งก็เป็นไดรเวอร์ชื่อดังของ Sony นะครับก็เอามาใส่ในตัวนี้ด้วยจริงๆอ่ะแกะออกมานะครับใส่ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ใช้เหมือนที่ลุงแมวว่าเนี่ยก็ได้แล้วนะแทบจะไม่จำเป็นจะต้อง
ไปทำอะไรอีกนะครับแต่ถ้าอยากจะเล่นเพิ่มอ่ะเราสามารถดาวน์โหลดแอปนะครับที่ชื่อว่า InZone Hub นะใน PC มาลงนะครับผมพอลงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีให้ปรับเยอะมากนะแล้วแต่ปรับ EQ ก็มีนะครับปรับ EQ ของหูฟังนะอยากจะปรับระดับนะของตัว Noise Cancelling นะครับบางคนรู้สึกว่ามันตัดเยอะไปนะอยากให้มันมีเสียงอื่นเข้าบ้างเนี่ยก็ปรับได้นะครับหรือว่าจะปรับระดับของตัว Ambient Volume นะครับดึงเสียงอื่นเข้ามาบ้างให้มันน้อยลงก็ได้สามารถปรับได้นะครับผ่านตัวแอป InZone เหมือนกันเนาะแต่แอป InZone App นะครับยังมีการตั้งละเอียดด้วยนะว่าถ้าเกิดเราอยากจะแท็บตรงนี้นะครับทำให้เสียงเกมดังขึ้นหรือว่าเสียงเพื่อนเรานะครับที่คุยกันอยู่เนี่ยดังขึ้นเนี่ยก็สามารถเซตได้ตรงนี้เลย1ทีอย่างเงี้ยนะก็เร่งเสียงเกมนะครับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแตะสั้นๆสั้นๆอย่างเงี้ยนะหรือว่ากดค้างไว้อย่างเงี้ยนะเสียงเพื่อนดังขึ้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ 3D Audio นะครับ 3D Spatial Sound เลยนะครับปรับได้เหมือนกันนะก็ปรับคาแรคเตอร์เสียงนะครับให้มันมีความเป็น3มิติมากขึ้นก็เปิดปิดได้เขาจะมีเหมือนกับปรับตัวหูฟังตัวนี้นะให้ส่งเสียงมานะครับให้สัมพันธ์กับคาแรคเตอร์ของลูกหูเรานะซึ่งหูเราไม่เหมือนกันสักคนเดียวในโลกนี้นะครับก็วิธีการก็คือเขาจะให้ดาวน์โหลดตัวแอปนะครับในมือถือมานะแล้วก็ถ่ายรูปหูเรานะครับก็อัพขึ้นไปบน เหมือนกับระบบของ InZone นะครับแล้วเขาก็จะทำการแคลิเบตนะส่งเสียงมาให้มันตรงกับรูปหูเรามากที่สุดนะครับผมก็อันนี้ก็แนะนำให้ลองใช้นะจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างมันทำให้ต่อเชื่อมกับอะไรก็ง่ายใช่ไหมแล้วก็สัญญาณเนี่ยมันไม่ตกเนาะลุงแมวลองเทสดูอะที่บ้านตัวเองเนี่ยนะเราจะมาทำการเทสเสียงกันดูนะครับโต๊ะตรงนี้นะนี่โต๊ะทำงานนะครับแล้วก็จะเดินไปดูนะอันนี้คือเดินในห้องนอนนะครับระยะจากโต๊ะเมื่อกี้เนี่ยน่าจะประมาณเป็น10เมตรเลยนะครับเนี่ยสัญญาณไม่ตกเลยนะประมาณ10เมตรไม่มีปัญหาเลยแล้วหูแบบสัญญาณต่อเนื่องตลอดนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเราใช้บลูทูธอ่ะก็อาจจะเป็นประเด็นนะถ้าเป็นคลาสสิกบลูทูธที่เราคุ้นเคยนะแต่ว่าพอเป็นตัวนี้ปุ๊บอ่ะมันมีดองเกิล 2.4 กิกะเฮิรตซ์มาให้อ่ะโอ้มันสัญญาณมันเข้มแข็งต้องแห่อันนี้ก็ชอบครับเขาเรียกว่า LE Audio นะถ้าปัจจุบันเนี่ยใช้ได้กับมือถือบางรุ่นเท่านั้นนะครับมันจะอยู่ใน HPV นะครับแหลกน้อยกว่าตัว 2.4 กิกะเฮิรตซ์สิ่งนั้นแล้วก็กินไฟนะครับใช้พลังงานน้อยกว่าแต่ว่าก็อันนี้คือถ้าใครใช้โทรศัพท์มือถือของ Sony นะครับ Xperia ก็ใช้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ดองเกิลนะแต่สำหรับลุงแมวเนี่ยแค่มีดองเกิลนี้แล้วก็โอเคแล้วลุงแมวอาจจะเป็นแฟนของดองเกิลมากกว่าเป็นแฟนของการแพร์บลูทูธด้วยซ้ำนะเพราะรู้สึกว่าไม่รู้สิรู้สึกว่ามันง่ายกว่านะปุ๊บเสียบจบเลยนะครับอยากให้มันแหลกน้อยมากๆและในการเล่นเกมมือถือนะครับเจ้าตัว LE Audio เนี่ยก็จะแหลกน้อยกว่า 2.4 กิกะเฮิรตซ์ Sony อีกนะเอาไว้เล่นพวก FPS บนมือถืออะไรแบบนี้นะการควบคุมง่ายที่สุดนะไม่ต้องเปิดไม่ต้องปิดไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็คือเราจะใช้งานใช่ไหมก็แค่เปิดขึ้นมาปั๊บฉลาดดึงตัว USB dongle นะครับเสียบไปที่ก่อนที่เราใช้นะหลังจากนั้นนี่นะครับวิธีการใส่ก็คืออย่างนี้เนาะปั๊บเข้าให้มือถือนี่อ่ะนี่นะก็จะเป็นแอมตรงนี้แต่สั้นๆแบบนี้คือเพิ่มเสียงอยากลดเสียงกดค้างไว้เสียบก็ค่อยค่อยลงมาเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับอยากจะเพิ่มเสียงก็กดขึ้นนี่แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครั้งที่เราแตะมันจะมีเสียงเพลงนะตึ้งตึ้งตึ้งบอกเราตลอดนะครับว่าค่อยหรือดังแค่ไหนนะเขาจะแบบว่ามีการรีสปอนส์ตลอดนะครับในขณะที่หูข้างนี้นะเปิดโหมดนะอันนี้คือ noise cancelling นะครับจะมีเสียงเพลงที่ต่างกันด้วยนะตึ้งครับก็เป็น noise cancelling นะครับตัดเสียงรบกวนภายนอกตอนนี้ก็ไม่ได้ยินเลยเสียงแอร์เสียงอะไรก็หายหมดเลยกดอีกทีนึงตึ้งนะครับอันนี้ก็คือปิดละอันนี้เป็นเสียงปกตินะครับปิดโหมดทั้ง2โหมดเนาะเป็นหูฟังปกติกดอีกทีนะครับตึ้งกดเป็น ambient โหมดนะใช้แค่นี้เองนะครับแล้วก็เปิดปิดไมโครโฟนนะปกติไมโครโฟนมันจะเปิดไว้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดเราเผลออยากเปิดอยากปิดนะครับก็แค่กดค้างไว้เนี่ยเขาบอกว่า mic off นะครับก็คือปิดไมโครโฟนครับกดอีกทีไมค์ออนนะโทรศัพท์ได้ด้วยนะเดี๋ยวลุงแมวจะลองโทรดูแล้วครับตอนนี้กำลังทำการเทสเสียงหูฟังนะครับของ InZone Buds เสียงเป็นยังไงบ้างครับชัดเจนดีหรือเปล่าชัดเจนดีค่ะโอเคเสียงชัดเจนดีไม่มีแกว่งไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่มีตกไม่มีขาดหายใดๆไม่มีค่ะเหมือนใช้โทรศัพท์คุยทั่วไปเลยหรือเปล่าครับเหมือนค่ะถ้าเนี่ยอันนี้คือเสียงที่ท่านผู้ชมจะได้ยินจริงๆนะครับถ้าเราเล่นกันนะกับ
เพื่อนๆนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะคุณภาพของเสียงซึ่งตอนนี้ลุงแมวนั่งจริงๆได้ยินเสียงพัดลมหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะด้านขวาลุงแมวเนี่ยมีพัดลมเปิดแต่ว่ามีแอร์ด้วยนะครับแต่ว่าเปิดพัดลมส่องไว้เฉพาะที่นะเนี่ยก็เสียงประมาณนี้นะโอ้ยคนนู้นคนตายเห็นลิฟต์โดนซะโดนไป2หรือว่าใช้ได้ไว้แคนเซลลิ่งนะครับในเคสของบ้านนะเคสของบ้านเนี่ยบางทีเล่นเกมนะครับแล้วก็คุณแฟนก็จะมาออกกำลังกายข้างเพราะว่าข้างที่นอนเนี่ยมันเป็นที่วิ่งนะครับก็เราสามารถกดตรงนี้ปุ๊บแบบเสียงของตัวการวิ่งกิจกรรมรอบๆตัวเนี่ยหายไปเลยนะครับแบบว่าแต่บ้านก็ไม่ได้เสียงดังมากอยู่แล้วเนาะแต่ว่าแม้แต่มีคนมาทำกิจกรรมรอบๆเนี่ยก็จะไม่ได้ยินนะครับอันนี้ถือว่าดีมากนะไม่รบกวนนะครับเราสามารถโฟกัสกับเกมได้เต็มที่นะใครพูดอะไรมาเราก็ไม่ได้ยินนะครับคุณแฟนพูดเลยด้วยเราก็ไม่ได้ยินดีมากต่อไปก็คือไปในพื้นที่สาธารณะนะครับลุงมาลองเทสกับพวกร้านกาแฟต่างๆนะโอ้อันนี้เนี่ยหาเรียกได้ว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ดังมากๆนะครับความถี่ต่ำๆที่มานะอันนี้หายไปเลยนะครับผมแล้วก็ความถี่สูงหรือเสียงเพลงอะไรใกล้ๆเรานะก็จะหายไปแทบจะหมดเลยครับอาจจะเรียกได้ว่าประมาณ 95-98% นี่คือหายไปเลยนะถ้าเป็นสมัยก่อนน้อยแคนเซลลิ่งอ่ะมันจะมีบางคนนะรู้สึกอื้อเนาะบางคนจะรู้สึกแบบโอ้มันอื้อเดี๋ยวนี้มันไม่มีนะครับน้อยแคนเซลลิ่งรุ่นใหม่เนี่ยน้อยแคนเซลเลชั่นรุ่นใหม่นี่คือแบบไม่รู้สึกว่ารบกวนนะไม่รู้สึกว่าใส่แล้วไม่สบายนะครับเนี่ยเจ้าตัว InZone Buds ตัวเนี้ยใส่แล้วสบายมากนะลูกมาเป็นคนเรื่องมากประมาณนึงนะสำหรับเทคโนโลยีพวกนี้นะครับภาพมันไม่ค่อยเวิร์กจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้นี่ถือว่าดีนะใช้ได้เลยไม่ร้อนนะถ้าเราเทียบกับแบบพวกครอบหูใช่ไหมเวลาเราใส่มันก็จะแบบต่อให้มันเป็นเมมโมรี่โฟมนะแต่มันก็จะร้อนใช่ป่ะหูฟังไวเลสพวกนี้อันหนึ่งก็คือรูปร่างเราเห็นใส่มันจะดูแปลกๆนะแต่ลุงแมวชอบนะลุงแมวว่าอันนี้มันไม่ห่างนะเนี่ยดูดิมันเหมือนอารมณ์แบบคล้ายๆเป็นบลูทูธอะมันไม่ได้เล็กเกินไปแล้วมันไม่ได้ใหญ่เกินไปนะลุงแมวว่ามันดีไซน์ดีทีเดียวเพราะนั้นพอพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าลุงแมวใช้มันจริงๆนะคือไม่ได้มาโฆษณาให้เขาเลยนะครับแค่ส่งมาปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหลองใช้ดูนะมีหูฟังไม่มากนักนะครับที่เรารู้สึกว่าตอนแรกเราเฉยๆนะแต่พอเราใช้ไปแล้วมันเหมือนกับมันค่อยๆติดอ่ะใช้แล้วติดแล้วรู้สึกมันเวิร์กอ่ะคีย์เวิร์ดของมันเนี่ยคือมันสวมสบายมันใช้ง่ายนะครับผมมันเชื่อมต่อได้ง่ายเสียงมันดีไม่หนวกหูสะใจเล่นเกมได้สนุกนะครับแล้วก็เอาไว้ทำอย่างอื่นได้ด้วยดูหนังก็ได้ฟังเพลงก็ได้นะครับก็เลยรู้สึกว่ามันโอ้โหมันครบแล้วก็ไม่จุกจิกเรื่องการชาร์จเนาะชาร์จแป๊บเดียวอ่ะนะก็เสียบตัวเนี้ยแล้วก็เป็นพอร์ต USB-C อยู่แล้วนะเสียบกับอะไรได้คือมันง่ายมากนะมันสุดๆแล้วนะครับมันง่ายสุดๆแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าประทับใจพอสมควรเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะก็เนี่ยแหละ InZone Buds นะครับประมาณนี้ถ้าใครหาหูฟังเล่นเกมนะอันเอกประสงค์นะครับเชื่อมต่อได้กับหลายแพลตฟอร์มนะหลายเครื่องนะครับก็ลองดูนะแววว่าตัวนี้โอเคประมาณนี้นะครับผมใครลองใช้แล้วเป็นยังไงก็แบ่งปันความรู้สึกกันมาได้นะแววขอลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะขอให้มีความสุขกับทุกท่านสวัสดีครับผม